อาจมีสักวันที่เราเดินตรงเวลาวันที่เข็มนาฬิกาของฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้หมุนเราให้เจอเธอกอดเธอไม่ให้เธอจากไปไหนคนที่ฉันรอเดินตรงเวลาวันที่เข็มนาฬิกาของฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้หมุนเราให้เจอจะกอดเธอไม่ให้เธอจากไปกินเยอะๆนะคะนี่ด้วยแล้วก็นี่ผมไม่ได้หิวขนาดนั้นซะหน่อยไม่หิวก็ต้องกินค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณก็ต้องเจอศึกหนักต่อให้เจอศึกหนักแค่ไหนแต่ถ้าผมมีคุณอยู่ใกล้ๆผมสู้ขาดใจแล้วทำเป็นเล่นอีกแล้วฉันเป็นห่วงคุณจริงๆนะคะฉันไปอยู่ข้างๆคุณที่บริษัทไม่ได้ทำได้ก็แค่ดูแลคุณอยู่ตรงนี้แค่นี้ก็ดีมากแล้วกินหมูเยอะๆอะไรๆจะได้หมูค่ะงั้นผมให้คุณพักหมูใส่ใจคุณขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะโวยวายอะไรแกจะมาทำไมมาตอกย้ำความให้แพ้ตัวเองเหรอพี่รู้ได้ไงว่าผมจะแพ้หัวเดียวกระเทียมรีบอย่างแกจะทำอะไรได้แต่พี่ก็รู้ว่าคนหัวเดียวกระเทียมรีบอย่างผมเนี่ยจะทำอะไรพี่ได้ไหม
ไปโดนอะไรมาเรื่องกูหลังจากที่กรรมการทุกท่านได้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบริษัททำโมลาดแล้วตอนนี้เราจะมาลงคะแนนโหวตกันนะครับว่าใครเห็นด้วยที่จะเปิดบริษัทถ้ากรรมการท่านไหนเห็นด้วยที่จะเปิดบริษัทขอให้ยกมือขึ้นครับขอบคุณครับกรรมการท่านไหนไม่เห็นด้วยที่จะเปิดบริษัทขอให้ยกมือขึ้นครับห้าต่อสองเสียงมติที่ประชุมบอร์ดไม่เห็นด้วยที่จะเปิดบริษัทโมลาดครับเฮ้ยนี่มันอะไรกันครับเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอทำไมอยู่ถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้คนเราก็มีสิทธิ์เปลี่ยนใจได้ไม่ใช่หรอพี่ชุนเดี๋ยวนะนี่แกเป็นคนที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนใจเหรอพี่เห็นหรือยังครับว่าคนหัวเดียวกับทีมรีบอย่างผมทำอะไรพี่ได้บ้างอะไรขึ้นวะคือการจะตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่มันต้องผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดเสียรู้ไหมว่าผมเสียเงินไปตั้งกี่ล้านเพื่อจะติดสินบนเอกสารพวกจะกี่ล้านก็เรื่องของมึงรับปากแล้วทำไม่ได้มึงตายแน่นอนฉลองที่แกเนี่ยจัดการพี่ชุนได้เว้ยแต่กูว่าเขาไม่หยุดแค่นี้นะยังไงก็ฝากแกดูคุณย่าด้วยนะเว้ยอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงตอนนี้เนี่ยคุณย่าอยู่ในระบบคนไข้ห้ามเยี่ยมเลยเฮ้ยโทษด้วยนะครับมีใครเป็นไรไหมครับ
ะไรกันครับเนี่ยแล้วเหล็กทำไมมัดที่ดีครับมันอันตรายรู้ป่ะต้องขอโทษด้วยจริงๆครับเชือกมัดเหล็กมันน่าจะหลุดครับขอโทษอีกทีนะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับระวังด้วยนะครับนี่โดนใครไปนี่ตายได้เลยนะครับขอโทษอีกทีจริงๆนะครับเป็นไรป่ะแม่เป็นไงบ้างครับป้าอิ่มดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็กินข้าวได้เยอะด้วยค่ะแล้วนุชล่ะครับโดนแม่ดุอะไรไหมครับไม่เลยค่ะวันนี้คุณนุชหลบอยู่แต่ในครัวแล้วคุณทามกินข้าวยังคะคุณนุชเธอเตรียมของไว้เยอะเลยนะคะทีแรกอะว่าจะทำบราวนี่ด้วยแต่ว่าพอดีช็อกโกแลตหมดอะค่ะก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้จะซื้อเข้ามาทำให้แทนค่ะหรอครับงั้นไปอิ่มนอนก่อนเลยนะครับไม่ต้องรอผมเดี๋ยวผมแวะไปทำธุระแป๊บนึงครับคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าใจเย็นคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรผมมารับคุณไปซื้อช็อกโกแลตอะฮะก็เห็นป้าอิ่มบอกว่าพรุ่งนี้คุณจะทำบราวนี่แต่ช็อกโกแลตที่บ้านหมดผมก็เลยจะพาคุณไปซื้อไงซื้อตอนนี้เนี่ยนะอือพรุ่งนี้ฉันมาซื้อเองก็ได้ค่ะแต่ช็อกโกแลตถ้าซื้อตอนกลางคืนมันจะทำขนมอร่อยกว่าตอนกลางวันนะทฤษฎีจากไหนคะจากผมนี่แหละไปนะผมเหงาอ่ะแค่ช็อกโกแลตอย่างเดียวไหมคะงั้นมีอะไรที่ทำยากๆแล้วต้องใช้ส่วนผสมเยอะไหมแล้วคุณอยากกินอะไรล่ะคะอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมได้อยู่คนนานๆนะน่าจะอีกนานนะเนี่ยนานสิคะก็ดีคุณทามคุณจะมานั่งทำอะไรตรงนี้ก็ฝนมันตกจะได้อยู่ด้วยกันนานๆไงคุณทามไม่ดีหรอกหนาวอ่ะวิ่งฝ่าฝนแป๊บเดียวก็ถึงที่รถแล้วก็ได้เอาของคุณมานี่
คุมตัวคุมหัวไว้ตกอยู่ในภวังค์และไม่รู้ความเป็นไปแม้ที่จะรอไปครับเดี๋ยวค่ะย่อย่อก็ดันตัวสูงแล้วนี่ย่อตัวลงมาอยากอยู่แบบนี้ไปนานๆกับชั่วโมงนี้ที่เป็นดวงฝันช่วงที่มีฉันอยู่ข้างๆเธอสุดตาคู่นี้ทำให้คู่นี้ไม่ปล่อยเลยให้เราไปนี้มีเราเท่านั้นไม่ได้ต้องการสิ่งไหนอีกเลยหนึ่งนาทีก็มันเป็นนิรันดร์เพราะเธอไม่ได้อะคุณฮะคุณระวังนะคุณไปดูบอกให้รอในรถไงถ้าอย่างไรก็ไม่เคยฟังเลยใช่ไหมก็มาช่วยกันไงคะจะได้เสร็จไวๆรถเสียแล้วครับครับพอดีผมเป็นช่างเดี๋ยวผมช่วยดูให้ครับพอดีเบรกมันมีปัญหานะครับครับขอโทษอีกทีจริงๆนะครับผมไม่เป็นไรดีกว่าครับฝนตกเพื่อผมเกรงใจแต่คุณไม่อยู่กระเป๋านะของที่ซื้อมาทิ้งไว้หลังรถก่อนเดี๋ยวผมเดินไปส่งคุณที่หอมีอะไรหรอคะรีบไปขอบคุณนะครับไปไป
ามฉันนึกว่าคุณไม่เป็นไรแล้วไม่ใช่โจรทั่วไปหรอกกูว่ามันจงใจทำให้เราคิดว่าเป็นโจรกูจำรอยแผลเป็นบนมือมันได้ไอ้สองคนนี้เป็นคนเดียวกับคนที่ขับรถกระบะขนเหล็กพุ่งเข้าหมากูเมื่อกลางวันตอนที่ไปหวยหมอกูว่ามันน่าจะเป็นคนของเสียก่อนมึงไก่หมอเมื่อกลางวันมีเรื่องอะไรวะเดี๋ยวกูค่อยเล่าให้ฟังแล้วนี่ตำรวจจับสองคนนั้นได้ไหมมันหนีไปได้นี่ท้องที่กำลังไล่ตามจับมันอยู่ว่าแต่เมื่อกี้มึงหนีรอดมาได้ไงวะก็เลยรีบวิ่งไปหานุชเอางี้เดี๋ยวกูจะส่งลูกน้องไปรับมึงมาลงบันทึกประจำวันแต่มึงอย่าเพิ่งลงมานะรอลูกน้องกูไปถึงก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรหามึงพอเขาถึงอะแล้วมึงค่อยลงมาโอเคไหมขอบใจมากเพื่อนทำไมคุณไม่บอกฉันคะว่ามันไม่ใช่โจรก็คนทำแล้วที่เมื่อกี้คุณบอกว่าพวกมันคือพวกเดียวกันกับเมื่อตอนกลางวันมันคืออะไรคะคุณกับหมอการลุนไปโดนอะไรมาไม่มีอะไรหรอกมีคนจะทำร้ายคุณหรอคะคุณทำผมก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนี่ไงยังอยู่ตรงนี้ตัวจริงด้วยฉันไม่ตลกนะทำไมอ่ะทำไมพอเป็นเรื่องแบบนี้คุณถึงไม่ยอมบอกฉันอะฉันเป็นคนอื่นหรอรอบๆไม่โดนแผลมันแสบหรือคุณจะเป็นบาดทะยักแต่มันก็แสบอ่ะคุณคุณมันแค่นิดเดียวเองไม่นิดเดียวมันแสบนิดเดียวมันแสบนิดเดียวนิดเดียวคุณ
จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทีกับผู้ร้ายสู้ได้กับแอลกอฮอล์แค่นี้ทำใจสอบเดี๋ยวจะลงไปเดี๋ยวนี้ครับขอบคุณครับผมไปลงพักก่อนนะคุณล็อกห้องดีๆนะถ้าใครมาขอก็ห้ามเปิดเด็ดขาดเข้าใจไหมถ้ามีอะไรก็โทรหาผมคนเดียวเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะก็ระวังตัวด้วยนะคะที่รถกูเสียเป็นเพราะฝีมือสองคนนี้จริงคนหนึ่งชื่อสักนี่เข้าออกคุกอยู่บ่อยๆอีกคนหนึ่งชื่อตีคดีพัวพันยาเสพติดเห็นสองคนนี้เที่ยวไปเที่ยวมาที่บ่อนเสียก่อนแสดงว่าเสียก่อนกับพี่ชุนตั้งใจจะฆ่ามึงจริงๆ
ทำอะไรอยู่ครับคุณทามถอยไปเลยแม่อยู่ข้างบนไม่เห็นหรอกทำโจ๊กดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ้เจ็บแผลคุณสิคุณไม่ต้องมาเวอร์เลยแผลเขาอยู่ด้านโน้นความจำดีนะเนี่ยเพิ่งรู้เหรอมาเดี๋ยวผมช่วยแล้วนี่คุณแดนไทยติดต่อมาบ้างหรือยังคะยังเลยฉันว่าได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะแล้วขอคุณใส่ไข่ไหมคะไม่ใส่ไข่แต่ใส่ใจแทนได้ปะครับรู้ว่าโจ๊กหอมแต่แก้มคุณหอมกว่านะคุณทามใครอยู่ในครัวทามเหรอลูกเมื่อกี้คุยกับใครอ่ะคุยโทรศัพท์ครับเช้านี้มีโจ๊กนะครับแม่แล้วยังไงอ่ะถึงได้เข้าครัวแม่ไม่เคยเห็นทำเข้าครัวมาตั้งนานแล้วก็ผมอยากทำอะไรให้แม่กินบ้างไงครับหอมจังหอมครับเดี๋ยวแม่ไปรอข้างนอกก่อนดีกว่านะครับผมทำไฟให้เสร็จละเดี๋ยวเมื่อวานไปเยี่ยมคุณย่าใช่ไหมท่านเป็นยังไงบ้างก็ยังเหมือนเดิมครับแม่ไปครับแม่อิ่มอ่ะเขาคั้นน้ำส้มมาให้แม่เมื่อวานเนี้ยสงสัยแช่ไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวแม่ไปหยิบก่อนเดี๋ยวผมเอาออกไปพร้อมกับโจ๊กดีกว่าครับแม่เดี๋ยวแม่ไปรอที่โต๊ะก่อนดีกว่านะครับกินพร้อมกับโจ๊กมันจะอร่อยกว่าครับเละเป็นโจ๊กแล้วไหมล่ะว่าไงแดกูถามว่าใครเป็นคนสั่งพวกมึงสองคนทำร้ายคุณถามถ้ามึงสองคนสารภาพเนี่ยตำรวจจะกันตัวไว้เป็นพยานสารภาพมาเถอะตอนนี้ชีวิตพวกมึงอยู่ในมือตำรวจแล้วปลอดภัยกว่าในมือเสียแน่แล้วนี่มึงคิดเหรอว่าเสียกรจะปล่อยพวกมึงสองคนมีชีวิตรอดม
ญาตครับมีอะไรไว้แดนผู้กำกับสั่งให้กูหยุดสอบสวนมีคนมาประกันตัวพวกแม่งใครสวัสดีครับคุณทามใจเย็นๆอยู่วะมึงโอเคเหรอวะแบบนี้ตำรวจมึงโอเคจริงเหรอวะกูก็ไม่โอเคแต่สิ่งที่มึงกำลังจะทำอ่ะมีแต่ทำให้มึงเดือดร้อนนะเว้ยผมต้องขอบคุณท่านมากนะครับที่อุตส่าห์เป็นธุระให้ถ้าลูกน้องผมไม่ถูกใส่ร้ายคงไม่ต้องทอไปถึงที่นี่หรอกครับแต่ท่านครับผมมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าลูกน้องของเสียกรทั้งสองคนเนี่ยผู้กองหลักฐานพวกนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดยุติเรื่องนี้ได้แล้วนี่เป็นคำสั่งครับท่านนี่ตำรวจช่วยโจรจริงๆล่ะไอ้ทามคุณระวังคำพูดไปด้วยนะครับเห็นรายงานส่งผมภายในเย็นนี้นะทราบครับถ้างั้นผมขอตัวนะครับขอบคุณมากครับท่านคุณธรรมครับเด็กอมมืออย่างคุณคงจะเล่นงานผมได้ลำบากหน่อยสักวันหนึ่งเด็กอมมืออย่างกูนั่นแหละจะเป็นคนจับมึงเข้าคุกงั้นก็ต้องดูกันนะครับว่าเด็กอมมืออย่างคุณกับคนอย่างผมใครมันแน่กว่ากันมึงใจเย็นอยู่วะมึงก็เห็นไม่ใช่เหรอเขาสั่งนายกูได้เลยนะเว้ยต่อไปนี้มึงต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิมนะเว้ยป.15พบศพหญิงลอยน้ำติดที่ท่าเรือปากเกร็ดตรวจสอบเบื้องต้นลักษณะรูปพรรณตรงกับที่แจ้งความคนหายไว้ชื่อนางสาวมาริสาปฐมากรชัยขอกำลังว.4ไปที่เกิดเหตุด่วนเน้นย้ำขอกำลังว.4ไปที่เกิดเหตุด่วนมาริสาแดนไทยเพื่อนผมเป็นคนดูแลคดีนี้คุณพ่อไม่ต้องห่วงนะครับคุณพ่อมีสงสัยใครเป็นพิเศษไหมครับชุดเป็นเพราะพ่อถ้าธุรกิจของพ่อไม่มีปัญหาลิสาก็คงไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับไอ้คนชั่วอย่างมันคุณพ่อทำใจดีนะครับถ้าพี่ชุนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลิสาจริงเขาต้องได้รับโทษครับตามเอามันเข้าคุกให้ได้เพื่อลิสาและเพื่อทัดด้วย
แพร่พิทักษ์คลิปนั้นที่ชุนเป็นคนปล่อยใช่ไหมครับนิสาเคยเล่าให้พ่อฟังว่าที่อรชุนได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทเนี่ยเพราะว่ามันแอบถ่ายคลิปของทัศน์แล้วจ้างให้คนเอาไปปล่อยที่ทัศน์ตายเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอรชุนด้วยคุณผู้ชมครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีคนพบร่างของหญิงสาวลอยมาติดอยู่ที่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเบื้องต้นตรวจสอบแล้วคาดว่าศพที่พบนั้นเป็นร่างของนางสาวมาริสาปัทมากรชัยไฮโซสาวที่คุณพ่อของเธอแจ้งความไว้ว่าหายเกือบอาทิตย์นะครับเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะจมน้ำเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4-5 วันข่าวนี้ก่อนไว้ที่หลังแล้วกันแม่ผมต้องรีบไปประชุมและพบรอยกระสุนมีคนพบศพคุณมาริสาค่ะคาดว่าผู้ตายน่าจะถูกฆาตกรรมมาจากที่อื่นแล้วก็เอาศพมาโยนทิ้งน้ำเพื่ออำพรางคดีตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสืบหาตัวคนร้ายอยู่ครับแค่เห็นข่าวคุณมาริสาต้องหน้าซีดขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ฉันตกใจตกใจหรือว่ากลัวอะไรคะกลัวอะไรก็ช่วงหลังๆนี้คุณสนิทกับคุณมาริสาถ้าตำรวจสืบขึ้นมาคุณก็อาจจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยนี่เธอจะบ้าไปแล้วไงฮะจิ๋วดีอรชุนจะไปเกี่ยวข้องกับการตายของมาริสาได้ยังไงคุณแม่กับคุณชุนคิดว่าวดีโง่เหรอคะวดีรู้นะคะว่าคุณมาริสาเป็นชู้กับคุณจริงเหรออรชุนทำไมคะพอว่าดีท้องก็บอกเลิกเธอเลยเหรอคะนี่ท่านอย่ามาเดาอะไรมั่วๆนะว่าดีคุณชุนใจเย็นครับนี่ที่กอดขนาดนี้ว่าดีพูดถูกใช่ไหมคะที่คุณมาริสาตามไปทำร้ายว่าดีที่โรงพยาบาลเพราะเธอไม่ยอมให้คุณเลิกกับเธอใช่ไหมคะมาว่าดีครับใช่จริงๆด้วยคุณกับเธอมีเรื่องกันถ้านับย้อนกลับไปก็5วันพอดีกูพอดีครับมันไม่ใช่เรื่องของเธออย่าเสือกอย่าทำอะไรกูพอดีนะครับเธอกำลังท้องอยู่นะครับคุณชนมึงกล้าผักกูเหรอคุณชนพอได้แล้วค่ะคุณชนพอได้แล้วแกเป็นห่วงเมียฉันมากเกินไปแล้วนะผมแค่เห็นว่าคุณจิตวดีท้องอยู่นะครับถ้าเธอเป็นอะไรไปมันก็ไม่เป็นผลดีคุณชุนเองนะครับยกเลิกประชุมวันนี้ให้หมดฉันไม่เข้าออฟฟิศแล้ว
ให้เรียบร้อยด้วยครับเสี่ยว่าไงครับคุณชุนเสี่ยเสี่ยต้องช่วยผมนะเสี่ยเห็นข่าวที่มีคนพบศพผู้หญิงที่ชื่อมาริสาไหมอย่าบอกนะว่านั่นเป็นฝีมือคุณชุนนะใช่แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขานะผมแค่ทะเลาะกับเขาเขาพยายามจะฆ่าผมผมก็เลยคุณชุนเอ้ยกำลังจะชมว่าเก่งเลยสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องเลิกกวนผมสักทีเถอะไม่ต้องห่วงหรอกคุณชุนเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เราลงเรือลำเดียวกันละรีบๆหน่อยนะเสี่ยคุณชุนครับเฮ้ยอะไรวะเข้าไปไงเมียตกใจหมดคุณชุนไปทำอะไรมาครับมีเลือดด้วยนี่ครับให้ผมพาไปหาหมอไหมครับไม่ต้องแกกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวฉันทำแผลเองกลับไปเถอะนี่เธอจะให้ฉันหนีเหรอใช่ครับคุณชุนเป็นฆาตกรผมไม่ยอมให้คุณว่าดีกับลูกอยู่กับฆาตกรหรอกนะครับรีบหนีกันนะครับยังไงเขาก็ต้องตามล่าฉันกับลูกกลับมาจนได้ผมจะพาคุณวดีหนีเองไอ้ทาม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 เดี๋ยวไอ้ทามมึงจะไปไหนกูจะไปเรื่องพี่ชุนมึงจะเอาเรื่องพี่ชุนได้ยังไงหลักฐานก็ยังไม่มีอีกอย่างถ้ามึงไปนะมึงทำให้พี่ชุนไหวตัวเปล่าๆแต่มันไม่คนปล่อยคลิปพี่ทันนะเว้ยมึงใจกูเฉยๆไม่ทำอะไรอย่างนั้นเหรอวะโอเคถ้ามึงจะไปงั้นเดี๋ยวกูไปด้วยมัวทำอะไรอยู่ฉันให้คนขึ้นไปตามมาทานข้าวตั้งนานแล้วขอโทษค่ะคุณแม่พอดีมัวดีเวียนหัวค่ะแล้วไปตามคุณอรชุนมาทานข้าวหรือยังเรียกแล้วค่ะแต่คุณชุนบอกว่ายังไม่หิวแล้วก็ไม่ให้ใครไปยุ่งในห้องทำงานค่ะเป็นอะไรของเธอฮะพอดีฉันนั่งอยู่เงี้ยทำท่าจะอ้วกอยู่ได้คือพอดีเหม็นไปหมดทุกอย่างเลยค่ะคุณแม่แล้วช่วงนี้พอดีก็เวียนหัวมากด้วยค่ะคือพอดีว่ายาพอดีหมดอะค่ะพอดีก็เลยไม่ได้กินยาค่ะตายแล้วยาหมดแล้วทำไมไม่รีบไปเอายาที่หมอไปตามสรุปมาบอกพาคุณไปดีไปโรงพยาบาลค่ะค่ะทำท่าจะอ้วกอยู่ได้โอ้ยThank you.
เงินคุณชุนมาแบบนี้จะดีเหรอครับตอนฉันแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่กับคุณชุนคุณพ่อให้เงินติดตัวฉันมา50ล้านตอนแรกๆคุณชุนก็มายืมฉันไปทีละนิดบอกว่าไปลงทุนเรื่องธุรกิจแต่ฉันก็มารู้ทีหลังว่าเขาไปเข้าบ่อนแล้วก็เลี้ยงผู้หญิงเงินก้อนนี้ที่ฉันเอามาฉันถือว่าฉันเอาของฉันคืนเรื่องคุณมาริสาเป็นไงบ้างคะมาที่นี่ทุกวันต้องคอยหลบไปหลบมาไม่เบื่อหรอคุณแม่คุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงไหนว่าจะขึ้นไปนอนไงคะก็ถ้าฉันไม่บอกเธอแบบนี้เธอก็คงไม่ยอมให้ฉันเดินมาตรงนี้จะทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนฉันรู้นะว่าเรื่องโจ๊กนั่นเธอก็เป็นคนทำไม่ใช่ทำนุชขอโทษค่ะนุชแค่อยากเห็นคุณแม่กลับมาโอเคแล้วหนูก็จะไม่มายุ่งอีกต่อให้ฉันด่าหรือจะไล่เธออีกสักกี่ครั้งเธอก็จะทนทำไมอยากจะเอาชนะใจฉันเพื่อให้ฉันเปิดใจให้เธอเรื่องทำงั้นสิไม่ใช่นะคะนุชทำเพราะนุชอยากตอบแทนคุณแม่ที่ช่วยแม่ของนุชตอบแทนฉันเรื่องช่วยพันนีใช่ค่ะแม่เล่าให้นุชฟังเสมอว่าที่ผ่านมาคุณแม่ดีกับแม่ของนุชมากคอยเป็นห่วงถามไถ่เรื่องครอบครัวของแม่เวลาที่แม่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้นุชคุณแม่ก็จะเป็นคนคอยช่วยเหลือตลอดคุณแม่ไม่ได้มองแม่ของนุชว่าเป็นแค่ช่างทำเล็บมองว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งนุชกับแม่ไม่มีอะไรจะตอบแทนได้เลยค่ะนุชเลยตั้งใจว่าจะต้องดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเธอนี่มันดื้อด้านเหมือนพันนีไม่มีผิดต่อไปเนี้ยเลิกมาหลบๆซ่อนๆดูแลฉันไม่ต้องทำขนมให้ฉันกินด้วยทำไมล่ะคะคุณผู้หญิงคุณนุชตั้งใจทำให้คุณผู้หญิงจริงๆนะคะฉันเบื่อทำอย่างอื่นให้กินบ้างสิกินแต่ขนมไม่รู้น้ำตาลจะขึ้นเท่าไหร่แล้วได้ค่ะคุณแม่อยากกินอะไรบอกนุชได้เลยนะคะเธอคิดเองสิและที่ฉันบอกว่าไม่ต้องหลบๆซ่อนๆมาให้ฉันเห็นก็ได้นะดีใจด้วยนะคะในที่สุดคุณนุชก็ทำสำเร็จสามารถเอาชนะใจคุณผู้หญิงได้แล้วดีใจไม่ต้องกลัวนะเสียตกลงว่าไงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกลัวสิคุณชุนเสียงสั่นเชียวครั้งแรกมันจะตื่นเต้นหน่อยล่ะครับเสียเลิกกวนประสาทผมสักทีตกลงว่าไงคดีของคุณมันออกทีวีไปแล้วผู้ใหญ่ก็ขอค่าเสียงเพิ่มหน่อย30 ล้าน30 ล้านเลยเหรอ
อยากขึ้นทางด่วนมันก็ต้องเสียค่าผ่านทางถ้าไม่เอาให้ตำรวจมาหาเลยผู้ใหญ่เรียก20ล้านเสียเรียกเพิ่มอีก10ล้านคุณอรชุนจะยอมจ่ายหรือครับหมาจนตรอกกลัวหางจุกตูดยังไงมันก็ยอมจ่ายวดีเป็นยังไงบ้างเห็นแม่บอกว่าแกพาวดีไปหาหมอใช่ครับตอนนี้คุณวดีอยู่ในห้องตรวจคุณหมอนะครับคุณชนมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรฉันฝากแกดูแลวดีด้วยก็แล้วกันเรียบร้อยไหมคะขอบคุณค่ะไอ้สลุดไอ้คนนี้เหรอคุณไอ้ทำหยุดก่อนมีสติหน่อยดิวะทำอะไรวางแผนดีหมอพิชุนตามเลยแดนชวนมาทำอะไรที่นี่วะหรือจะมานัดเจอเสียก่อนผมจองไฟเรียบร้อยแล้วนะครับญี่ปุ่นพรุ่งนี้10โมงเช้างั้นเดี๋ยวเราไปแบงค์กันเถอะไม่เคยคิดเลยนะครับ
ว่าพวกเราจะมีวันนี้และไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเจอกับอะไรผมจะดูแลคุณวดีแล้วก็ลูกให้ดีที่สุดเลยครับขอบคุณนะใครอ่ะผมมารีบเอาเงินเก็บก่อนดีกว่าครับใครอ่ะสรุปไม่เห็นมีใครเลยครับใช่ไหมใช่ครับคุณชนไม่ไหวคุณชนไม่ไหวคุณชนไปคุณชนไปไปไปวุ้ดีเป็นไรไหมครับเจ็บมากไหมเจ็บมากวุ้ดีผมงงจริงคุณนึกตั้งนานว่าชู้ของวุ้ดีเป็นใครสุดท้ายคนที่สวมเขาให้กูก็คือมึงคนที่กูไว้ใจมากที่สุดมึงทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงตอนเด็กๆกูเคยอิจฉานะที่มันมีน้องแต่พอแม่มึงคลอดมึงมากูก็คิดละเอามึงนี่แหละที่จะเป็นน้องกูกูรักมึงดูแลมึงมีอะไรกูก็แบ่งให้มึงแล้วมึงทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงพอได้แล้วค่ะมึงปล่อยไปเลยสรุปสรุปผมขอโทษผิดที่ทรยศต่อบุญคุณที่คุณชนมีให้ผมมีให้แม่ผมแต่ผมจำเป็นต้องทำแบบนี้ครับเพื่อลูกของผมสรุปเฮ้ยเอาเลยครับสรุปจะเตะจะต่อยผมก็ทำเลยครับ20กว่าปีที่ผ่านมาคุณชนสั่งให้ผมไปเตะไปต่อยไปตีใครผมก็ทำไปทำเร็วก็ได้ผมก็ทำให้คุณชุนจากวันนี้ไปจะไม่ทำตามคำสั่งคุณชุนแล้วคุณชุนเองก็หยุดทำเรื่องไม่ดีเหมือนกันนะครับคุณชุนคุณชุนพูดแบบนี้มึงรู้อะไรครับคุณชนพอได้แล้วค่ะหยุดทำร้ายคนอื่นสักทีนะคะคุณมึงปกป้องมันเหรอเงินคุณอยู่ไหนนั่นมันเงินวะดีค่ะใครที่วันนี้ต้องทนทุกข์กับคุณมาทั้งชีวิตคุณปล่อยครับโอ๊ยมึงสิปล่อยกูมึงฆ่าบ้าฆ่าบออะไรกูถามมึงว่ากูอยู่ไหนวันนี้เจ็บปล่อยวันนี้นะคะ
ไฟไหม้แล้วหรอคะไม่มีไฟไหม้ครับที่นี่เป็นเซฟเฮาส์ของตำรวจคุณรณชูไม่มีทางหาที่นี่เจอแน่ในพวกคุณพักอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันถามชื่อพี่กับสรุธทำไมเพราะผมอยากให้พี่วดีกับสรุธช่วยผมเหมือนกันไงครับถ้าคุณทามหมายถึงเรื่องคุณชุนผมคงช่วยไม่ได้หรอกครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยพวกเราสองคนแต่ว่าพวกเราสองคนคงอยู่นี่อีกไม่นานพรุ่งนี้เช้าผมกับคุณวดีก็ต้องขึ้นเครื่องแล้วคุณมีกล่องยาไหมครับผมจะมาทำแผลคุณพอดีพี่ชนก็ทำแกขนาดนี้แกจะปกป้องเขาอีกสักลุนผมจำเป็นต้องเห็นแก่ตัวผมเป็นห่วงคุณพอดีกับลูกผมไม่อยากให้เธอต้องมาเสี่ยงยิ่งแกเป็นห่วงพี่พอดีกับลูกแกยังต้องช่วยกันจับพี่ชนแกคิดว่าการที่แกหนีไปเมืองนอกจะทำให้แกรอดพ้นจากพี่ชนได้งั้นหรอดีไม่ดีทั้งแกและพี่พอดีอาจจะกลายเป็นศพไม่มีญาติอยู่ที่ริมถนนไหนสักเมืองนึงด้วยซ้ำถามพี่ชุนทั้งเผาไล่ทั้งอยู่เบื้องหลังการปล่อยคลิปของพี่ทัศน์ทั้งโกหกคนอื่นเรื่องลูกแล้วเขาก็เป็นคนฆ่ามาริสาแกเป็นคนสนิทของเขารู้เรื่องเขาทุกอย่างขอแค่แกช่วยหาหลักฐานมาจับพี่ชุนได้ขอแค่คดีเดียวก็ได้สรุปแกกับพี่วดีจะปลอดภัยผมว่าเราไปหาโรงแรมที่อื่นอยู่ดีกว่าฉันรู้ว่าแกรู้สึกผิดกับพี่ชุนและไม่อยากทรยศเขาไปมากกว่านี้ฉันอาจจะไม่ได้มีบุญคุณกับแกเท่ากับเขาแต่แกช่วยเห็นแก่ความถูกต้องสักครั้งเถอะสรุปอย่างน้อยพอลูกแกคลอดออกมาแกจะได้ไม่อายที่มองหน้าเขาก็ได้ครับผมจะให้ข้อมูลทุกอย่างกับพวกคุณแต่ยังไงพรุ่งนี้เช้าผมกับคุณวดีก็ต้องเดินทางอยู่ดีนะครับเฮ้ย
ข้าวของน้องวดีไปเผาทิ้งให้หมดอย่าให้เหลือสักชิ้นเอาไปเลยค่ะค่ะแล้วนี่แกไปโดนอะไรมาคะไหนบอกว่าออกไปตามหาวดีไงน้องวันนี้เป็นชู้กับสรุปไอ้สรุปเป็นพ่อของเด็กในท้องวันนี้เราตัดสินใจไม่ผิดใช่ไหมสรุปการช่วยคุณทามเป็นทางเดียวที่ทำให้เราหนีจากคุณชุนพ้นครับแต่ถ้าคุณชุนรู้ว่าเธอให้ข้อมูลกับทามคุณชุนโกรธเธอมากแน่ๆเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้าเราขึ้นเครื่องทุกอย่างมันก็จบแล้วครับตกลงจะบอกได้หรือยังคะว่าทำไมถึงพามาทำบุญแต่เช้าผมก็แค่อยากชวนเขามาเดทนะครับเดทในวัดเนี่ยนะคุณรอหน่อยถึงเข้าวัดไม่ได้อะคุณเอาดีๆผมก็แค่อยากมาทำบุญให้พี่ทัศน์กับมาริสานะแค่นั้นจริงๆหรอคะฉันรู้นะว่าคุณอยากหาทางจัดการกับเสียกรแล้วก็คุณอรชุนแต่ตอนนี้แม่คุณเพิ่งอาการดีขึ้นแล้วก็เพิ่งทำใจเรื่องพิทัศน์ได้จะทำอะไรคุณต้องคิดให้ดีๆนะคะแม่คุณมีคุณแค่คนเดียวแล้วและท่านก็รักคุณมากแล้วคุณล่ะในวัดพระท่านไม่ว่าหรอกพูดหน่อยนะอยากได้ยินไม่คุณใจร้ายถ้าวันไหนผมไม่อยู่ให้คุณพูดก็อย่ามาร้องไห้แล้วกันนี่อย่ามาพูดจาแบบนี้นะผมพูดความจริงนี่ก็เหมือนที่คุณเคยบอกผมว่าเวลาไม่เคยรอใครรักคุณมากนะนุชในวันที่เรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันผมก็อยากจะบอกคุณไว้ผมรักคุณนะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
คุณมีอะไรแล้วไม่บอกฉันหรือเปล่าเปล่าผมแค่อยากบอกรักคุณอยากได้กำลังใจจากคุณฉันก็รักคุณค่ะชื่นใจจังพูดได้ฟังอีกทีได้ปะได้มาใกล้โอ๊ยเจ็บนะคุณอยากได้ยินไม่ใช่หรอเสือกรจำหน้ามึงได้เนี่ยถ้ามึงอยากจะแอบเข้ามาในบ่อนมึงต้องปลอมตัวมาดูดีกว่าว่าไหนจะเข้ามึงไม่เคลื่อนจักสันไม่ได้ต้อยหมวกแดงไม่ใช่แล้วมึงจะเป็นขุนช้างนี่กูยืมมาจากอลละครมาทองเลยนะเว้ยกูจะถูกจับได้ก็เพราะวิกขุนช้างมึงนี่แหละหรือมันจะเป็นคนแผนกูจะได้ไปเยี่ยมดาบฟ้าฟื้นมาให้ไงให้พิชิตเป็นกุมารทองด้วยแล้วกันเออประชดก็กูไม่อยากเครียดปะวะขออนุญาตครับรถกำลังไปส่งคุณสรุตกับคุณจิตวดีที่สนามบินแล้วครับไม่น่าเกินชั่วโมงก็น่าจะถึงละมาเราเริ่มกันเลยทางเดียวที่จะผิดเสียกรกับคุณชุนได้น่าจะเป็นคลิปเสียงการพูดคุยระหว่างเสียกรกับคุณชุนที่เสียหน้าอาจเก็บไว้ทุกคนแกรู้ได้ไงผมเคยเห็นคลิปที่มันแอบถ่ายตอนที่คุณชุนทะเลาะกับวิทูลแล้วเอามาขู่คุณชุนครับมันเปิดจากในคอมพิวเตอร์ของมันผมเห็นว่าในนั้นมีไฟล์อยู่หลายไฟล์แต่ละไฟล์เป็นชื่อของคนที่มาคุยกับมันผมคิดว่ามันน่าจะอัดเก็บไว้เพื่อแบ็กเมลคนพวกนั้นทีหลังครับล่าสุดวันที่ข่าวคุณมาริสาออกคุณชุนรีบโทรหาเสียกรเพื่อให้ช่วยเรื่องคดีถ้าเกิดว่าพวกคุณได้คลิปในวันนั้นมาคุณก็จะเอาผิดได้ทั้งเสียกรแล้วก็คุณชุนครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์ที่มันมีไฟล์ลับเยอะขนาดนั้นยังไงมันก็ต้องมีรหัสผ่านผมรู้ครับว่ารหัสผ่านคืออะไรเรื่องที่คุณบงการเผาไร่อ้อยมันจะไม่กลายเป็นความลับที่ตายไปพร้อมกับไอ้วิทูลสิหมายความว่าไงช่วยพวกคุณในเท่านี้นะครับคุณทาง